สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพครับคลิปนี้เป็นคลิปที่จะคุยถึงหนังที่เข้าฉายวันพฤหัสบดีที่2ธันวาคม2564ในประเทศไทยเป็นต้นมาและสัปดาห์นี้มีหนังเข้าทั้งหมด5เรื่องนะครับถ้านับว่าเวนอมเป็นหนังที่ฉายรอบพิเศษไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็เหลือแค่4เรื่องคือหอแต๋วแตกอโยธยามหารวยแล้วก็เรื่องคนอนาคตโลกกับเรื่องนี้ที่เราจะคุยกันในคลิปนี้คือโตเกียวรีเวนเจอร์สหรือชื่อภาษาไทยก็โตเกียวรีเวนเจอร์สเหมือนกันพี่โอไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งชื่อไทยนะเนี่ยดูคำโปรยซะก่อนนี่คำโปรยเขาคิดไม่รู้ว่ามันคิดมาจากภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่านะครับมันในที่นี้พี่โอหมายถึงโปสเตอร์นะไม่ได้หมายถึงคนคิดนะพี่คนถ้าคนคิดก็เขาคิดว่าคนจริงแห่งโตเกียวคนจริงโตเกียวไม่มีวันก้มหัวให้ใครจริงสิคนญี่ปุ่นนี่ไม่ก้มหัวให้ใครจริงเหรอเราไม่ว่าเราจะเคยไปญี่ปุ่นหรือไม่ก็ตามนะครับถ้าเราไปเราดูมังงะเราอ่านมังงะเราดูแอนิเมะเราดูหนังซีรีส์อะไรของญี่ปุ่นเราก็เห็นมันก้มหัวกันทั้งเรื่องอ่ะก้มหัวตลอดเวลาแล้วในเรื่องนี้ทุกคนก็ก้มหัวให้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาพี่ผมก็งงว่าต้นฉบับภาษาญี่ปุ่นเขาเขียนคำโปรยว่าอย่างนี้จริงเหรอคนจริงโตเกียวไม่มีวันก้มหัวให้ใครก้มนะครับก้มทั้งเรื่องก้มทุกคนเราไปเจอคนญี่ปุ่นที่ไหนเขาก็ก้มให้เราก็ก้มตอบก็คือมันเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีของเขาหรืออาจจะหมายความว่าที่จริงก็ควรจะใช้คำอื่นแต่ไม่น่าจะใช้คำว่าก้มหัวกับคนญี่ปุ่นเลยอ่ะพูดถึงเนื้อหนังเรื่องนี้เดิมเป็นมังงะแล้วก็มาเป็นแอนิเมะความยาว25เอพิโซดยาวมากเป็นมังงะสนุกมากขายดิบขายดีตั้ง20กว่าล้านเล่มนะครับตามคำโฆษณานะแล้วมาทำเป็นหนังเหลือแค่2ชั่วโมงเนี่ยมันจะเหลืออะไรคนที่อ่านมังงะคนที่ดูอนิเมะมาคาดหวังอะไรจากหนังไลฟ์แอคชั่นที่ฉบับคนแสดงนี้จะได้อย่างที่หวังหรือเปล่าปรากฏว่าคะแนนจากที่ญี่ปุ่นคนมาลงคะแนนกันก็ประมาณหลายร้อยคนนะครับให้เรื่องนี้สูงถึง 8.2 เต็ม10และรายได้สูงถึง40ล้านเหรียญสหรัฐสูงกว่าหนังฝรั่งบางเรื่องตั้งเยอะสูงกว่าอันนี้แน่นอนนะครับอันนี้หนังอะไรออสเตรเลียช่างมันนะครับพี่โอมาเอามานั่งบังพี่โอในฐานะที่คนดูพี่โอจะเป็นตัวแทนคนดูที่ไม่เคยอ่านแอนิเมะไม่เคยอ่านมังงะและไม่เคยดูแอนิเมะมาก่อนพี่โอดูเรื่องนี้จากการที่เห็นตัวอย่างและคาดหวังไว้ว่าหนังมันจะต้องออกมาโหดร้ายทารุณแบบ4 King คือตัวอย่างมาพร้อมกันเลยเรื่องนี้เข้าฉายวันที่2 4 King เข้าฉายวันที่9แล้วถ้าเรื่องนี้ดังมากก็น่าจะยังอยู่จนถึงวันที่9ทีนี้เราจะเห็นหนังอาจจะฉายพร้อมกันโรงประจันหน้ากันคนหนึ่งดู4 King อีกโรงหนึ่งดู4 King อีกโรงหนึ่งดู Tokyo Revenger แล้วออกมา2โรงนี้อาจจะตีกันก็ได้นะครับเพราะว่าหนังมันจุดประกายไฟเลือดนักสู้ให้มันพุ่งพล่านทั้งสองเรื่องแน่นอนเรื่องนี้ก็ใช่เรื่องนั้นก็น่าจะใช่เรื่องนี้แนวออกมาเป็นพี่โอยังไม่ได้ดู4 King นะยังก็ยังตัดสินอะไรชัดเจนไม่ได้แต่ว่าเดาไว้ว่ามีสิทธิ์นะครับเรื่องนี้เป็นแนวแอคชั่นแล้วก็ดราม่าก็คือเป็นเรื่องชีวิตของเด็กหนุ่มคนนี้ที่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยแต่วันหนึ่งซึ่งชีวิตเขามีปัญหาขนาดหนักเขาเกือบจะตายอยู่แล้วเราเห็นในตัวอย่างว่าเขากระโดดเขาไม่ได้กระโดดเขาโดนผลักให้ลงไปที่รางรถไฟรถไฟกำลังจะชนแล้วอยู่ดีๆเขาก็วูบวับย้อนเวลากลับไปหนังเป็นสายไฟด้วยอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นน้องทากุมินามสกุลอะไรจำไม่ได้ละแสดงเรื่อง30นาทีเทปลับ30นาที30 minute session นะครับพี่โอชอบมากและอีกเรื่องนี้ที่ชอบเขามากเลยก็คือเรื่องตับอ่อนเธอนั้นขอฉันได้ไหมเป็นพระเอกที่เย็นชามากไม่น่าเชื่อว่าจะเล่นบทนี้คือบทหนักที่สุดของเขาละ
มันมีบางทีพี่โอ๊ตนึกว่าหน้าตาเขาคล้ายๆแอลเรื่อง Death Note นะครับแต่เขาหล่อกว่าแล้วก็พี่โอ๋ว่าเขาแสดงดีกว่าเล่นบทตลกก็ได้เล่นบทบู๊ก็ได้เล่นเฉยชาก็ได้แต่บทบู๊ในเรื่องนี้คือเรื่องนี้กำหนดให้เขาเป็นคนอ่อนแอแต่สู้คนเป็นลูกผู้ชายตัวจริงไม่มีศิลปะการต่อสู้ใดๆเลยไม่มีความแข็งแรงใดๆเลยแต่สู้คนไม่ยอมคนนะครับและไอ้ความที่เป็นนักสู้ก็คือเราก็จะพอที่จะสปอยได้เท่านี้เพราะว่าหนังตัวอย่างเขาอนุญาตให้สปอยตามนี้แล้วคนที่อ่านมังงะอนิเมะมาก็รู้แล้วว่าพระเอกต้องกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตเขาจะต้องเข้มแข็งขึ้นเพื่อที่จะรักษาชีวิตและคนที่เขารักทุกคนไว้ให้ได้นะครับนี่ก็คือคนที่เขารักน่ารักมากคนนี้เป็นแฟนคนนี้เป็นน้องชายซึ่งการจะย้อนเวลาได้ก็คือการได้สัมผัสกับน้องชายนะครับฟังมันดูทะลึ่งไงไม่รู้นะย้อนเวลาได้ต้องสัมผัสกับน้องชายก็คือจับมือน้องชายแล้วก็จับกลับไปก็กลับมากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้วิธีการกลับไปในอดีตก็คือเมื่อแตะสัมผัสน้องชายเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะย้อนกลับไปในวันเวลานั้นเป๊ะของเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วจับพอจับอีกก็ย้อนกลับมานะครับทีนี้มันก็จะงงตรงที่ช่วงเวลาที่ไม่ได้จับล่ะช่วงเวลาที่เขากลับมาในอดีตเนี่ยอันสู้กลับมาเขามาในอนาคตเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยอดีตที่ไม่ใช่ตัวตนของเขาที่กลับไปมันจะดำเนินต่อไปยังไงอันนี้พี่โอ๋ก็งงนะครับไม่รู้ว่าในมังงะหรืออนิเมะงงหรือเปล่าแต่มาดูหนังเรื่องนี้ก็งงเท่านี้นอกนั้นเนื้อเรื่องเดินไปไหลลื่นเราดูหนังราบลื่นด้วยความสนุกเรารู้ว่าพระเอกมีเพื่อนมีคนนี้ชื่ออักคุงอีคิวเนี่ยคนที่เป็นศัตรูตัวร้ายของเรื่องนะครับเราก็เห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเห็นในตัวอย่างอยู่แล้วไม่ได้สปอยอะไรมากนะครับพี่โอ๋จะไม่สปอยจุดสำคัญนะนี่คือพระเอกแต่2คนนี้หน้าใหญ่กว่านะครับก็คือเป็นผู้มีอิทธิพลของหนังแล้วก็แสดงดีมากศิลปะการต่อสู้ของ2คนนี้สุดยอดนี่ใครก็ไม่รู้เนี่ย2คนนี้พี่โอ๋ดูหนัง2ชั่วโมงพี่โอ๋จำ2คนนี้ไม่ได้เลยหมดละนี่เป็นคนในแก๊งก็คงเป็นคนในแก๊งนั่นแหละแต่ที่จริงมันมีคนที่เด่นกว่า3คนนี้นะมีคนที่เด่นกว่า3คนนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้ปรากฏในโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์จริงๆแล้วคนสำคัญก็คือ1 2 3 4 5 6เท่านี้แหละเรื่องสนุกดูแล้วพี่โอ๋ประทับใจฉากแอคชั่นแต่มีหลายๆคนเขาบอกว่าในภาพยนตร์เนี่ยก็คือฟังสปอยคนอื่นมานะครับในภาพยนตร์นี้เน้นฉากต่อสู้ฉากแอคชั่นมากเกินไปมากเกินกว่าที่จะแสดงให้เห็นถึงอารมณ์อินเนอร์หรือความดราม่าความใส่ใจในบทบาทของชีวิตนะครับพี่โอ๋เนื่องจากไม่ได้ดูมังงะและอนิเมะพี่โอ๋ก็รู้สึกเหมือนกันว่าหนังเรื่องนี้ถ้าคือหนังมันโหดร้ายมากเลยฉากแอคชั่นน่ะพี่โอ๋บางทีต้องทนดูไม่ได้ปิดตาสงสารถ้าลดแอคชั่นแล้วใส่ดราม่าเข้าไปมากกว่านี้มันน่าจะได้อารมณ์น่าจะสนุกน่าจะประทับใจกว่านี้แต่หนังก็ไม่ใช่ไม่สนุกเพราะว่าเราดูหนังแป๊บเดียวแค่2ชั่วโมงเรารู้สึกจบเร็วเหลือเกินตอนจบยังไม่มีใครลุกเลยครับทุกคนอยู่ดูจนตัวหนังสือตัวสุดท้ายขึ้นเพื่อหวังว่าหนังมันคงจะมีอะไรต่อมันเหมือนกับอ้าวจบแล้วจบไปดื้อจบโดยที่คนดูยังไม่อยากให้จบแล้วเห็นเขาว่ากันว่ามันคงจะมีต่อนะครับเพราะว่ามันสนุกแล้วในมังงะหรืออนิเมะมันยังไม่จบใช่ไหมอันนี้พี่โอ๋ไม่รู้นะขนาดพนักงานฉีกตั๋วน้องสาวคนที่ดูแลหน้าโรงภาพยนตร์ยังบอกว่าหนูก็อยากดูเรื่องนี้เพราะหนูติดมังงะติดอนิเมะมากแสดงว่าเรื่องนี้ประทับใจวัยรุ่นจริงๆคือดูแล้วได้อารมณ์คือเข้าใจวัยรุ่นน่ะพี่โอ๋ไม่รู้เหมือนกันว่าอาทิตย์หน้าดู4 King จะได้ความรู้สึกดีเท่าดูเรื่องนี้หรือไม่ครับความประทับใจของพี่โอ๋ให้เรื่องนี้ถึง8เต็ม10หนังรู้สึกจะไม่มีคำหยาบคายด้วยนะหรือว่าเขาแปลให้ไม่หยาบคายก็ไม่รู้นะครับก็มีฉากต่อสู้ที่โหดร้ายมากเกินไปเนื้อเรื่องบางอย่างมันเหมือนกระโดดมันเหมือนไร้เหตุผลแล้วพี่โอ๋ไม่ชอบเงื่อนไขของการย้อนกลับไปอดีตปัจจุบันอธิบายไม่แจ่มแจ้งแล้วน้องนาโอโตะเนี่ยซึ่งเป็นคนสำคัญของเรื่อง
แต่บทน้อยมากบทไม่ทำให้เข้าใจอะไรเลยแล้วก็ค่อนข้างแสดงได้แข็งเย็นชาไม่รู้ว่าจะเอาให้เหมือนมังงะอนิเมะหรือเปล่าอันนี้พี่โอ๋ก็ไม่รู้นะครับแต่ดูรูปจากอนิเมะแล้วเนี่ยนี่ก็น่าคล้ายๆกับในการ์ตูนนะคนนี้ชื่อนักแสดงชื่อเรียวนามสกุลอะไรไม่รู้พี่โอ๋ไม่ค่อยไม่ได้ท่องจำก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมีอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องหรือพูดอะไรไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้แต่ขอบอกว่าเรื่องนี้ดีเกินคาดไม่คิดว่าจะชอบได้มากขนาดนี้ถึงจะเป็นแค่ถึงในจะจัดให้อยู่ในประเภทดราม่าแอคชั่นและไซไฟแต่พี่บอกว่าส่วนประกอบของไซไฟน้อยมากส่วนผสมที่โดดเด่นของเรื่องนี้ที่ทำให้ผ่อนคลายและดูสบายนั่นก็คือบทตลกทั้งหลายซึ่งมันบางทีเราก็หัวเราะขำออกมามากๆทำให้ความโหดร้ายในหนังมันดูเบาลงได้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้พี่โอ๋ชอบเรื่องนี้มากขึ้นก็ถ้าอย่างที่ว่าเนี่ยลดบทแอคชั่นลงสักนิดนึงเพิ่มอารมณ์ชีวิตขึ้นมาหน่อยทำหนังให้ยาวขึ้นอีกนิดน่าจะได้อาจจะได้ถึง9ถึง10เต็มเลยก็ได้นะครับสำหรับพี่โอ๋ใครจะก็มีหลายคนให้10เต็มนะบางคนที่ไม่ชอบหนังสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์แก๊งสเตอร์หรือพวกมังงะที่มาทำเป็นไลฟ์แอคชั่นอย่างเงี้ยก็อาจจะให้คะแนนน้อยก็มีนะครับแต่รวมๆแล้วหลายๆคนชอบวัยรุ่นชอบพี่โอ๋ชอบครับ8เต็ม10พบกันในคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ